เริ่มต้นนิวข่าวเที่ยงวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีที่วันนี้ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับมีการออกหนังสือเดินทางให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีเป็นความผิดตามมาตรา157นะครับบรรยากาศที่ศาลตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากคุณอติบุญเสริมผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดจากที่นั่นครับสวัสดีครับเชิญครับขอบคุณครับคุณพงษ์สะทอนคุณสัตคุณครับนายสุรพงษ์ได้เดินทางมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยได้นั่งวีลแชร์พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยเข้ารับฟังคำพิพากษาขณะที่เมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาศาลฎีกาได้ขึ้นนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาแล้วครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2560นะครับชี้มูลกรณีการออกหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกออกหมายจับในคดีร่วมกันกับกลุ่มแกนนำร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.กรณีการก่อการร้ายและคดีอื่นๆขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทางก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19มิถุนายน2561ศาลมีคำพิพากษาจำคุกนายสุรพงษ์2ปีเนื่องจากเห็นว่าในฐานะรัฐมนตรีกระทำการอันสนับสนุนช่วยเหลือนายทักษิณซึ่งเป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและหลบหนีหมายจับในข้อหาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศสามารถเดินทางในต่างประเทศได้โดยสะดวกอยู่ในต่างประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมายและรัฐบาลไทยไม่อาจขอให้รัฐบาลประเทศนั้นขับออกจากประเทศหรือสั่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้อันเนื่องจากเหตุที่ไม่มีหนังสือเดินทางได้ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมและคำพิพากษาของศาลยุติธรรมไทยอ่อนแอและไม่มีสภาพบังคับตามลำดับซึ่งการอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ในวันนี้นะครับหากพิพากษายืนหมายความว่านายสุรพงษ์จะต้องเข้าเรือนจำในทันทีขณะที่ก่อนเข้าฟังคำพิพากษานายสุรพงษ์ได้นั่งวีลแชร์พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยเข้าฟังคำพิพากษาโดยผู้ใกล้ชิดเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้นายสุรพงษ์ยังมีอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งขั้นลุกลามกำลังทำการรักษาด้วยการให้คีโมไปแล้วถึง8ครั้งพร้อมทั้งเป็นโรคเบาหวานและหัวใจตีบร่วมด้วยโดยในวันนี้มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีราชและกรมราชทัณฑ์คอยเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับอย่างไรก็ตามก่อนเข้ารับฟังคำพิพากษานายสุรพงษ์ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าตนเองไม่มีความกังวลใจที่จะเข้ารับฟังคำพิพากษาและยอมรับผลของคำพิพากษานะครับโดยได้เปิดเผยต่อนะครับว่าหากในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดครับหลังจากนี้คงต้องติดตามนะครับแล้วก็จับตามองถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าจะเป็นไปในทิศทางใดครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับครับขอบคุณคุณอติบุญเสริมนะครับรายงานสดเข้ามาถ้าหากว่ามีผลคำพิพากษาออกมาเมื่อไหร่เราจะรีบรายงานให้ทราบทันทีนะครับครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ